สวัสดีจ้าวันนี้มาในทีมง่ายๆไม่มีทีมเลยหรอกเพราะว่าเพิ่งปั่นงานเสร็จนะจ๊ะและในวันนี้ finally วันนี้ก็มาถึงแล้วก็คือ live session เพลงยอบิวกี้VPกับน้องบัสเซเว่นนั่นเองที่แรกไม่รู้เลยว่าจะมาแบบไหนที่แรกคิดว่าแบบหรือว่าใช้เซตโลเคชันกับชุดเดิมต่อจากแค่น้องชายหน้าอะไรอย่างงี้เพราะว่ารอคิววิชวลหรือว่าพวกแบบภาพโปรโมทอะไรเงี้ยปล่อยออกมาอยู่ซึ่งก็แบบวันที่1อ่ะยังไม่เห็นเลยเพิ่งปล่อยเมื่อเที่ยงปะคะของวันที่2สิงหาที่จะปล่อยไลฟ์เซสชั่นเลยตอน 1:00 นอะไรอย่างแบบเนี้ยที่แรกก็แบบเฮ้ยจะไม่มีแบบคิววิชวลหรือว่าอะไรที่แบบเห็นว่าเป็นแบบของแบบไลฟ์เซสชั่นเพลงยอไม่เห็นหน่อยหรออะไรอย่างงี้สรุปก็คืออ๋อมาปล่อยวันนี้เลยมาในลุค all white all white เพราะว่าต้องมีคนยกธงขาวหรือเปล่าชอบมากชอบคีวิชัวมากดูแบบแรกเห็นแล้ววิกกี้พีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกลางสุดคือกรรมการนะครับทับคือจะบอกน้องบาสขุนพลอีกแล้วนะจ๊ะอีกแล้วนะเคมีแค่ใจนี้คุณยงคุณพี่ยงคะแล้วคุณพี่เป็นคนแบ่งสองฝั่งด้วยหรือเปล่าคุณพี่ตอบไปฉันมาค่ะที่แรกโฟกัสแค่3คนสักพักดูว่าเขาแบ่งทีมใช่ไหมแล้วเราก็ดูทีมแต่ละฝั่งเขาเลือกมาแล้วไลฟ์เซสชั่นครั้งนี้จะบอกบาสอีกแล้วใจมันติดกับแปรรักเนาะขุนพลจะเป็นกรรมการจริงหรือไม่ก็ยังอยากแอบเห็นซีนแบบบาสโอเอลยุนนะฮะให้มันสายแก่ใจสักหน่อยให้แบบอีเต๋มันแบบรู้สบ้างว่าแบบทำตัวให้มันดีๆหน่อยพี่เต๋โดนตลอดกาลและตลอดไปมาจ้ะเหมือนแอบเห็นแบบตอนที่เมื่อกี้1:00 นยังไม่รีแอคตอน1:00 นก็เลยแบบว่าได้เห็นว่าแบบเหมือนแบบฟิลแบบบอยแบนด์เลยปะไม่แน่ใจว่าจะแบบมีแค่แบบฉากขาวชุดขาวแล้วก็เต้นเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งเพลงเลยไหมหรือว่าจะแบบครีเอทลาเซชั่นอันนี้มายังไงแต่ว่าแอบเห็นที่เขาตัดลงมาแบบวีแรกๆอะค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นโคโรกราฟเหมือนเต้นเป็นทีมเลยอะฟีลไลท์บอยแบนด์นายไปนายอะไรอย่างงี้มาดูกันฟีลไลท์แดนเซอร์เวอร์ตู่แพ้ได้ไงอะลูกโหสร้อยทองเนาะลืมก็ต้องไปฝั่งกินแล้วโอ้ยเลือกมาแล้วเลือกมาจากบ้านใช่หนูอย่าไปแพ้เต๋ต้องเช็ดไปน่าเกลียดโหยใจเย็นแกต้องห้ามทับทุกคู่ไม่ได้คุณพลไม่ใช่โครงการบ่ฉันว่าเด็กมันสนุกอ่ะน้องบาสไม่เป็นไรนะนี่ค่ะเต้นแบบคูณพันนะคะนักเต้นตัวจริงน่ารักอ่ะกูเหนื่อยกับฝั่งนี้มากเลยอลันช่วยด้วยคุณได้ทนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อให้ขุนพลพอใจทุกคนแล้วสินะคะไม่พูดดีกว่ามันจะมีอยู่คู่หนึ่งรู้เลยว่าไม่ใช่บอยแบนด์
คันกลางไปเลยเออดีมากขุนพลอย่างนั้นแหละดีแล้วเฮ้ยซีนสุดท้ายฟิลไลค์โฆษณาเวอร์อ่ะพี่พีก็ดูเนียนอยู่นะก็แบบอย่างหน้าเด็กก็ยังได้อยู่แต่ถ้าแบบจะให้ต้องเต้น 1,000% คิดว่าน้องน่าจะแบบแมวดีกว่าพี่ขอบายนี่สินะลายเต้น 1,000% พี่พี่พีเป็น 100%น้องบัสเซเว่นเป็น 1,000% ส่วนพี่เป็น 1% ก็พอครูก็ไม่มีให้เต้นด้วยขุนพลขุนพลว่างอยู่เฮ้ยก็เต้นลายคนละลายกับขุนพลอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิวก็สมควรแล้วที่จะต้องเต้นกับพี่แยมวันนี้คอนเทนต์พี่แยมกับพี่กาดพี่ต่อเนาะที่เป็นกาดของวิกกี้พีเพิ่งลงคลิปน้องฟาวิเบอร์ก็ลงสตอรี่ว่าแบบหลังจากหาคนเต้นด้วยมานานพี่แยมก็หาคนเต้นด้วยมานานเหรอคะงั้นพี่ควรจะมาเต้นกับหนูค่ะทำไมถึงปล่อยให้หนูเต้นกับกระจกอยู่ตั้งนานกับพี่พี่ทรงยศค่ะหนุ่มวายการเวลาเซสชันนี้ฉันก็ไม่ได้คิดถึงเนาะเออก็เข้าใจแหละว่าแบบคือไม่แน่นะทางฝั่งแบบบีอาร์สเลงเนี้ยอาจจะแบบมีการคิดไว้อยู่แล้วเนาะว่าอาจจะมีคู่กันไหมอะไรยังไงใช่ไหมล่ะแต่ว่าเออด้วยความที่แบบเราก็แบบว่าสาววายทางฝั่งบิวกี้พี่พีก็เลยทางฝั่งวิกกี้พีพีที่แอบมีใจให้บัสโอเอ๋วทำไมลืมไม่ถึงสิ่งนี้ไปแล้วจะมีชาเลนจ์เต้นออกมาแต่ละคู่ไหมเวอร์เอ็นต้องทำนะสิ่งนี้ไม่ทำไม่ได้นะเวอร์เอ็นถ้ายังไม่ถ่ายไปถ่ายเดี๋ยวนี้วันนี้เพิ่มเติมจากการได้เห็นลายเต้นน้องบัสกับเพลงยอมยอมจริงๆพี่ยอมแล้วแล้วก็มีคอรัสที่แบบแตกต่างไปจากเดิมเนาะเพราะว่าเป็นคอรัสที่ถูกครีเอทโดยเท่าที่ได้ยินนะน้องอลันกับน้องเอเอแล้ววันนี้รู้สึกว่าไม่รู้ทำไมเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นที่ต่างหูน้องเอเอหรือเปล่าแต่รู้สึกแบบเหมือนเป็นอีกลุคนึงที่แบบว่าคือด้วยความที่หน้าเอเอจะมีความหวานอยู่แล้วมันก็จะเหมือนแบบหวานมากขึ้นไปอีกแต่แบบหล่อเท่คาริสมามากคือก็แบบโอ้โหแหละแต่อีกใจนึงก็แบบเหมือนเริ่มเป็นมัมมี่น้องเอไปแล้วงงมากแล้วก็ทีมฝั่งบิวกิ้นคือปวดหัวมากค่ะแต่ละคนถามว่าอารันช่วยห้ามได้ไหมฝั่งพีพีเขามาดูแบบแสบๆซนๆเงียบๆเนาะฟินทุกคนสามารถวนกลับมาดูได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ขอเอาคลิปนี้แบบดาวน์โหลดสามารถดูออฟไลน์ได้ในนรกอะไรอย่างเงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดยังไงก็ขอฝากน้องยอมเพลงน้องยอมไว้ด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเอาไปเล่นชาเลนจ์ตัดคลิปกับคู่ของตัวเองหรือว่ากับแฟนกับเพื่อนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองคือมันแบบว่าจริงๆมันก็ตัดได้หลากหลายใครมีอะไรก็ฝากเล่นเพลงชาเลนจ์เพลงนี้ด้วยละกันเนาะแล้วก็ฝากไปฟังเพลงนี้กันด้วยละกันนะคะขอฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ขอฝาก MV เพลงนี้ด้วยในช่องนี้เลย Bigin and PP Grid Official นะทุกคนฝาก Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องยอมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะก่อนจะจบคลิปกันไปก็ฝากเอ็นดูด้วยละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวีให้ด้วยนะบ๊ายบาย